สวัสดีนะครับนักเรียนชั้นม .3 ทับ1และม .3 ทับ2วันนี้คุณน็อตจะขึ้นหัวข้อใหม่บทใหม่ก็คือความน่าจะเป็นนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปที่เราเรียน YouTube แต่เดี๋ยวในครั้งต่อไปเนี่ยทางโรงเรียนได้ปรับปรุงโดยการเป็นเรียน Zoom แบบออนไลน์นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเจอกันใหม่อีกรูปแบบหนึ่งแล้วกันโอ้การทดลองสุ่มเด็กๆมาเข้าใจคำพูดนี้ก่อนการทดลองสุ่มคือการกระทำหรือกิจกรรมใดๆที่เราไม่สามารถบอกล่วงหน้าได้ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรแต่เราบอกได้ว่ามีผลลัพธ์อะไรบ้างที่เกิดขึ้นงงไหมคือเราไม่สามารถที่จะบอกได้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเป๊ะๆแต่เราบอกได้ว่าผลลัพธ์ทั้งหมดที่มันเป็นไปได้มันมีอะไรบ้างนะฮะตัวอย่างเช่นของการทดลองสุ่มนะฮะเช่นการโยนเหรียญเที่ยงตรง1เหรียญ1ครั้งคําว่าเหรียญเที่ยงตรงไม่ได้แปลว่าโยนเหรียญตอนเที่ยงตรงนะคะไม่ใช่นะอันแดดร้อนผิวไหม้โยนเหรียญเที่ยงตรงคือเหรียญที่มันออกแบบมาให้ออกหัวออกก้อยเท่าๆกันดังนั้นหน้าที่หงายอาจจะเป็นหัวหรือก้อยก็ได้2ทอดลูกเต๋าเขาใช้คําว่าทอดนะคะลูกท่านแบบภาษาบ้านๆแบบเราก็คือทอยลูกเต๋านะฮะ1ลูก1ครั้งหน้าที่หงายจะเป็น1 2 3 4 5 6ก็ได้ต่อมาอันที่3ก็คือหยิบไพ่1ใบจากสำรับไพ่1ใบขอโทษค่ะไพ่1สำรับจะมีทั้งหมด52ใบนะฮะซึ่งใน52ใบเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้ต่อไปนี้ในรูปของไพ่นะคะเด็กๆต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะถ้าเกิดใครโปรเฟสชันนอลในทางด้านการเล่นไพ่นี้เวิร์กมากค่ะไพ่จะมีทั้งหมด3ลายนะคะ3ดอกแล้วกันอันที่1คือโพดำ2โพแดง3ดอกจิกและ4ก็คือข้าวหลามตัดนะฮะในแต่ละลายหรือแต่ละดอกเนี่ยก็จะมีแต้มทั้งหมด13แต้มด้วยกันก็คือแบ่งออกเป็น2 3 4 5 6 7 8 9 10แจ็คแมมคิงแล้วก็เอทนะฮะดังนั้นตรงนี้13ใบรวมกันกลายเป็นทั้งหมดก็คือ52ใบนั่นเองคราวนี้ดูข้างล่างนิดนึงนะฮะดูข้างล่างนิดหนึ่งในแต่ละอันนี้นะฮะอันนี้ก็คือที่คุณลูกเห็นนะฮะภาพอาจจะไม่ชัดเท่าไหร่คุณลูกสามารถเซิร์ช Google ได้หรือไปหยิบไพ่ที่บ้านคุณลูกมาก็ได้นะคะรอเล่นนะคะอันนี้ก็คือข้าวหลามตัดเอ้ยขอโทษค่ะเบอร์ค่ะดอกจิก sorry จ้ะลูกดอกจิกอันนี้คือข้าวหลามตัดหัวใจแบบนี้เขาเรียกโพแดงสีดำเลยเขาเรียกแบบนี้ว่าโพดำนะลูกดังนั้นทั้งหมดนี่เห็นไหมคะก็จะมีทั้งหมด13ใบอย่างละ13ใบหมดคราวนี้ถ้าเกิดเด็กๆมาดูสีนิดนึงนะคะเดี๋ยวเผื่อไปเจอข้อสอบที่เขาถามเรื่องสีดอกจิกมีสีดำนะฮะโพดำมีสีดำข้าวหลามตัดกับโพแดงมีสีแดงดังนั้นถ้าพูดง่ายๆไพ่ที่มีสีดำจะมีทั้งหมดก็คือ13บวก13ก็คือ26ใบส่วนไพ่ที่มีสีแดงก็เช่นเดียวกันลูก13บวก13ก็คือ26ใบเช่นเดียวกันนะฮะโอเคนะคราวนี้มาดูต่อครับเดี๋ยวมาดูคำว่าปริภูมินะฮะปริภูมิภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า sample space sample space คือผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้จากการทดลองสุ่มผลลัพธ์ทั้งหมดที่ได้จากการทดลองสุ่มค่อยๆดูนะต้องฝึกข้อที่1ค่ะโยนเหรียญบาท1เหรียญ2ครั้งกำหนดให้ผลลัพธ์ที่ออกหัวเป็น H ออกก้อยเป็น T หาผลลัพธ์ทั้งหมดเราอาจจะใช้แผนภาพต้นไม้ก็ได้โยนเหรียญ1เหรียญ2ครั้งนะครับแปลว่าถ้าเราจะใช้แผนภาพต้นไม้แบบที่เราเรียนในเรื่องของการคำนวณพันธุศาสตร์ในวิชาวิทยาศาสตร์นะลูก1เหรียญ2ครั้งมันแปลว่าตรงนี้คือครั้งที่1และตรงนี้คือครั้งที่2งั้นครั้งที่1เหรียญจะออกได้2กรณีคือไม่หัวก็อะไรลูกก็ก้อยถูกไหมออกไม่หัวก็ก้อยเพราะฉะนั้นครั้งที่2ถ้าออกหัวไปแล้วมันก็มีสิทธิ์ออกหัวได้เพราะเราโยนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราโยนใหม่มันก็เป็นหัวก้อยแบบนี้โอเคไหมเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจะเป็นอะไรได้บ้างก็เป็นหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยตรงนี้ถ้าเราเขียนอย่างเป็นทางการที่หนึ่งเราจะเขียนว่า sample space ของเราเราจะเขียนปีกกาแบบนี้นะคะหัวก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยแบบนี้ลูกเพราะฉะนั้นเติมให้อีกนิดนึงนะคะ ns
NS ของเราก็คือ number of simple space จำนวนของ simple space มีทั้งหมด4กรณีจ้ะโอเคนะฝึกทำนะถ้างงก็กลับมาเปิดคลิปดูใหม่นะต่อมาค่ะขอเน้นตรงนี้นิดนึงโจทย์ใช้คำว่าโยนเหรียญ1เหรียญ2ครั้งมันจะเทียบเท่ากับกรณีเทียบเท่ากับโยนเหรียญ นะคะโยนเหรียญ2เหรียญแค่ครั้งเดียวอันเดียวกันนะโยนเหรียญ1เหรียญ2ครั้งมันจะเทียบเท่ากับโยนเหรียญ2เหรียญ1ครั้งจะคิดเหมือนกันเอาใหม่ค่ะข้อที่2ค่ะโยนเหรียญบาท3เหรียญ1ครั้งจงหาผลลัพธ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้เหรียญมีทั้งหมด3เหรียญแต่โยนแค่ครั้งเดียวเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็คือเหรียญ นี่คือเหรียญหมายเลข1เหรียญหมายเลข2และเหรียญหมายเลข3เนาะงั้นเหรียญหมายเลข1มีสิทธิ์ออกอะไรได้บ้างลูกไม่หัวก็ก้อยงั้นตรงนี้ก็ไม่หัวก็ก้อยถูกไหมลูกต่อมาเหรียญที่3ก็ไม่หัวก็ก้อยตรงนี้ไม่หัวก็ก้อยหัวก้อยแล้วตรงนี้ก็จะเป็นไม่หัวก็ก้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นมีทั้งหมดดูเครื่องหมายเท่ากับไว้นะลูกนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่1หนูดูนะคะดูเส้นแรกเลยนะคะหัวหัวหัวใส่เลยต่อมาลูกเส้นที่2นะคะหัวหัวก้อยเส้นที่3ลูกหัวก้อยหัวแล้วก็เส้นที่4ก็คือหัวก้อยก้อยโอเคนะงั้นเราเติมไปเลยนะคะเส้นที่5ก็คือก้อยหัวหัวก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยนะเพราะฉะนั้น NS ของเรามีทั้งหมด sample space เหตุการณ์ทั้งหมดที่เป็นไปได้ของเรามีทั้งหมด8กรณีนั่นเองค่ะนะฮะจริงๆเด็กๆท่องไว้ก็ดีเหมือนกันนะกรณีที่1คือหัว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 ก้อยหัวก้อยหัวแล้วก็หัวก้อยก้อยเด็กๆจำไว้4ตัวก็ได้ค่ะแล้วเสร็จแล้วหนูก็เปลี่ยนหัวเปลี่ยน h ให้เป็น t แค่นั้นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่3โยนเหรียญ1เหรียญพร้อมๆกับทอดลูกเต๋า1ลูกจงหาผลลัพธ์ที่เป็นไปได้ก็คือพูดง่ายๆโจทย์กำลังจะบอกว่ามีเหรียญใช่ไหมคะอันนี้สมมติเหรียญ5แล้วกันนะมีเหรียญ1เหรียญพร้อมๆกับการทอดลูกเต๋านะฮะแบบนี้นะพร้อมๆกับการทอดลูกเต๋าของเราไปเรื่อยๆมันเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นพร้อมกันงั้นเราต้องมาคิดก่อนว่าเหรียญเนี่ยถ้าพี่น้องเขียนนะคะพี่น้องก็เขียนเป็นเหรียญกับลูกเต๋างั้นแปลว่าเหรียญเนี่ยมันมีสิทธิ์ออกได้2แบบคือไม่หัวก็เลยคะไม่หัวก็ก้อยถูกไหมแต่ลูกเต๋าเนี่ยลูกเต๋ามันมีทั้งหมดกี่แต้มลูกเต๋ามีทั้งหมด6แต้มใช่ไหมคะงั้นมันก็อาจจะเป็นหัว1หัว2หัว3หัว4หัว5แล้วก็หัว6เช่นเดียวกันค่ะถ้าเกิดว่าออกก้อยก็จะเป็นก้อย1ก้อย2ก้อย3ก้อย4ก้อย5และก้อย6เพราะฉะนั้นถ้าพี่น็อตคุณน็อตมาเขียนเป็น sample space นะคะมันก็จะเป็นหัว1หัว2หัว3หัว4หัว5แล้วก็หัว6ก้อย1ก้อย2ก้อย3ก้อย4ก้อย5และก้อย6ทั้งหมดมีทั้งหมด12กรณีอ
ต่อมาจากข้อที่4ทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งผลลัพธ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรเด็กๆเคยเล่นเกมมั้ยเล่นเกมเศรษฐีเนาะเขาจะมีลูกเต๋าใช่มั้ยคะเวลาเราเล่นเกมเศรษฐีเนี่ยทอดลูกเต๋ามามีลูกเต๋ามาให้เรา2ลูกแล้วเราก็ทอยลงไปหรือทอดลงไปเนี่ยแล้วก็แต้มได้เท่าไหร่แล้วก็รวมกันไม่เกิน12เนาะสูงสุดคือ12แล้วเราก็เดินตัวของเราไปเรื่อยๆดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นนะฮะมันก็คือจะมีอะไรบ้างลูกเต๋าลูกที่1จะขึ้นแต้ม1เนาะลูกเต๋าลูกที่2ขึ้นแต้ม1เหมือนกันหรือลูกเต๋าลูกแรกขึ้นแต้ม1ลูกที่2ขึ้นแต้ม2อย่างเงี้ยค่ะหนูเขียนไปเรื่อยๆเลยลูก11 12 13 14 15 16หรือ21 22 23 24 25 26งั้นหน้าที่ของเด็กๆคือเด็กๆเติมลงไปนะฮะเดี๋ยวคุณน้องตัดคลิปไว้จะได้แบบว่าอ่ะไม่ต้องเสียเวลาในคลิปมาเดี๋ยวขออนุญาตเติมให้ก่อนนะจ๊ะแทนตัดมาแล้วเราเขียนครบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นทั้งหมดกรณีของเราทั้งหมดจะมีเท่าไหร่ลูกกี่กรณีคะ36กรณีจ้ะคราวนี้เด็กๆมาดูต่อนะคะลูกว่าไอ้เจ้าลูกเต๋าเนี่ยเวลาโจทย์เวลาเขาเล่นกันแพทเทิร์นเนี่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลรวมของแต้มถ้าเด็กๆลองมาดูตามที่ครูดูนะถ้าแต้มหน้า1ข้างรวมกันจะกลายเป็น2ผลรวมได้2เนาะมี1กรณีถูกไหมหนูลองดูนะมันจะเป็นตัวเลขที่สไลด์เป็นทะแยงมุมไปเรื่อยๆต่อมาลูก2 1กัน1 2ตัวนี้รวมกันผลรวมจะกลายเป็น3ต่อมา3 1 2 2 1 3จะรวมกันกลายเป็น4ค่อยๆดูไปนะลูกตัวเลขมันจะเป็นเส้นทะแยงมุมเนี้ยไปเรื่อยๆต่อมาลูก4 1 3 2 2 3 1 4รวมกันจะกลายเป็น5ต่อมาลูก5 1 4 2 3 3 2 4 1 5รวมกันจะกลายเป็น6และ6 1 5 2 4 3 3 4 2 5 1 6ผลรวมจะเป็น7อย่างเงี้ยค่ะสมมติว่าเวลาอย่างเช่นโจทย์ถามว่าความน่าจะเป็นที่ผลรวมของแต้มลูกเต๋าได้7มีทั้งหมดกี่กรณีเราสามารถเอาตารางเนี้ยที่หนูนั่งเขียนอยู่เนี่ยมานั่งดูได้เลยมันก็มีทั้งหมดคำตอบก็คือ6กรณีเห็นนะมันจะเร็วขึ้นต่อมา6 2 5 3 4 4 3 5 2 6ผลรวมกลายเป็น8 6 3 5 4 4 5 3 6ผลรวมของเราคือ9นะฮะ6 4 5 5 4 6ผลรวมของเราคือ10หกห้าห้าหกผลรวมของเราคือ11และ66ของเราผลรวมคือ12ดังนั้นถ้าเกิดเด็กๆลองดูนะผลรวมของแต้มของลูกเต๋าเนี่ยต่ำสุดคือ2สูงสุดคือ12เนาะถูกไหมแล้วก็สิ่งที่ข้อสอบนิยมออกอีกก็คือรวมแล้วได้จำนวนเฉพาะผลรวมของแต้มลูกเต๋าเนี่ยรวมแล้วได้จำนวนเฉพาะจำนวนเฉพาะของเราจะเริ่มต้นที่เลขอะไรลูกเลข2ถูกไหม1ไม่ใช่นะฮะเพราะว่าจำนวนเฉพาะจะต้องมีตัวประกอบเป็น2ตัวคือ1กับตัวมันเองเพราะฉะนั้นจำนวนเฉพาะของเราคือสตาร์ทที่เลข2ใช่ไหมลูกเดี๋ยวขอเปลี่ยนสีก่อนนะต่อมา2 3ใช่ไหมลูก5 7 11เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าโจทย์ถามว่ารวมแล้วได้จำนวนเฉพาะมีทั้งหมดกี่กรณีเด็กๆนับได้เลย1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14และ15เอาไปใช้ได้เลยนะฮะรวมแล้วได้ผลบวกเป็นจำนวนเฉพาะได้ทั้งหมด15กรณีเอาไปใช้ได้เลยนะอ่ะต่อมาอ้อลืมบอกทอดลูกเต๋า2ลูก1ครั้งผลลัพธ์ที่ได้นะลูกนะผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็นกรณีเดียวกับทอดลูกเต๋า1ลูกแต่เราทำ2ครั้งก็ได้นะฮะอันเดียวกัน
เพราะลองสังเกตดูสิสมมติถ้าหนูเล่นเกมเศรษฐีหรือเกมบันไดงูอ่ะถ้าหนูมีลูกเต่าสองลูกหนูก็ทอยครั้งเดียวถูกไหมแล้วก็เอาแต้มรวมกันแต่ถ้าเกิดว่าลูกเต่าหนูหายไปหนึ่งลูกหนูก็ต้องทอยคนละสองครั้งแล้วแต้มรวมกันแต่ถ้าเกิดลูกเต่าหายไปสองลูกหนูเลิกเล่นไปเลยนะจ๊ะต่อมาข้อที่ห้าลูกถุงใบหนึ่งบรรจุลูกบอลอยู่สามลูกค่ะคือสีแดงสีขาวและสีเขียวอย่างละหนึ่งลูกถ้าสุ่มหยิบขึ้นมาสองลูกพร้อมกันดูโจทย์ด้วยนะฮะสุ่มหยิบขึ้นมาสองลูกพร้อมกันหาผลลัพธ์ทั้งหมดถ้าเราหยิบขึ้นมาสองลูกพร้อมกันลำดับในการหยิบไม่มีผลนะคะลำดับในการหยิบไม่มีผลคำว่าลำดับในการหยิบไม่มีผลความหมายของคุณน็อตก็หมายความว่าไม่ต้องสนใจว่าลูกไหนเป็นลูกที่1และลูกไหนเป็นลูกที่2เพราะว่าเราถือว่าเราหยิบมาพร้อมๆกันเด็กๆดูนะคะถ้าเกิดว่าคุณน็อตใช้ตัวย่อนะสีแดงสีขาวและสีเขียวดังนั้นถ้าคุณน็อตหยิบมาพร้อมๆกันโอกาสที่หยิบมาก็จะเป็นอันกรณีที่1 sample space ของเราก็คือแดงขาวต่อมาคือแดงเขียวและตัวสุดท้ายก็คือขาวเขียว NS ของเราก็คือ3กรณีเด็กๆบางคนอาจจะสงสัยอยู่ที่บ้านคุณน็อตขาแล้วขาวแดงล่ะคะ No ขาวแดงกับแดงขาวถือว่าเป็นกรณีเดียวกันเพราะว่าเราหยิบลูกบอลขึ้นมาพร้อมๆกันนั่นเองค่ะนะฮะลำดับในการหยิบไม่มีผลหรือจะเขียวแดงนะคะหรือจะเขียวขาวก็ถือว่าเป็นกรณีที่มันซ้ำกันนะฮะมันถือว่าเป็นกรณีเดียวกันไม่ต้องไปเขียนซ้ำนะคะต่อมาค่ะขอโทษค่ะข้อที่6สุ่มหยิบลูกบอลขึ้นจากภาชนะที่บรรจุลูกบอล3ลูกคือเขียวแดงขาวโดยหยิบ2ลูกหยิบทีละลูกไม่ใส่คืนก่อนหยิบลูกที่2ผลลัพธ์ที่เป็นไปได้แปลว่าสิ่งที่เราเกิดขึ้นคือมีครั้งที่1ถูกมั้ยลูกครั้งที่1แล้วตรงนี้ก็คือครั้งที่2ครั้งที่1หนูมีโอกาสหยิบอะไรได้บ้างเขียวก็ได้แดงก็ได้ขาวก็ได้ถูกไหมแต่ครั้งนี้หนูฟังคุณน็อตนะหยิบทีละลูกโดยไม่ใส่คืนครั้งแรกหนูหยิบมาหนูได้สีเขียวหนูมองแล้วว่านี่คือสีเขียวหนูวางไว้ข้างนอกงั้นครั้งที่2หนูจะมีสีเขียวมั้ยจากโจทย์ไม่มีเพราะว่ามีได้อย่างละลูกเพราะนั้นหนูก็จะเหลือสีแดงขาวได้แค่นี้เอาใหม่ถ้าครั้งแรกหนูหยิบได้สีแดงหนูวางไว้ข้างนอกแปลว่ามันจะไม่มีสีแดงแล้วใช่ไหมคะลูกจากโจทย์เพราะแดงมีแค่ลูกเดียวเพราะฉะนั้นครั้งที่2โอกาสที่เป็นไปได้ก็คือไม่เขียวก็ขาวครั้งที่หรือครั้งที่1หนูหยิบได้สีขาวหนูก็วางไว้ข้างนอกใช่ไหมคะก็จะเหลือเขียวกับแดงเพราะฉะนั้นกรณีทั้งหมดก็จะเป็นเขียวแดงเขียวขาวแดงเขียวแดงขาวขาวเขียวแล้วก็ขาวแดงเพราะฉะนั้น NS ของเรามีทั้งหมด6กรณีดูให้เข้าใจและข้อสุดท้ายค่ะโจทย์เดิมเลยค่ะสุ่มหยิบลูกบอลขึ้นจากภาชนะที่บรรจุเขียวแดงขาวอย่างละลูกนะหยิบ2ลูกแต่หยิบทีละลูกใส่คืนก่อนหยิบลูกต่อไปผลลัพธ์ที่เป็นไปได้เราทำคล้ายกับข้อเมื่อสักครู่ใช้คำว่าทำคล้ายนะลูกก็จะมีครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่2งั้นครั้งที่1หนูมีสิทธิ์หยิบได้อะไรบ้างลูกเขียวก็ได้แดงก็ได้ขาวก็ได้ถูกไหมลูกสมมติครั้งที่1หนูหยิบได้สีเขียวแล้วหนูมาดูสีเขียวแล้วหนูใส่กลับไปในกล่องไปในภาชนะมันก็มีโอกาสหยิบได้สีเขียวต่อถูกไหมลูกเพราะฉะนั้นมันก็จะอาจจะเป็นครั้งที่2ก็คือเขียวแดงขาวแบบนี้ก็ได้หรือถ้าครั้งที่1หนูหยิบได้สีแดงเสร็จแล้วหนูก็ใส่ลงไปในกล่องเหมือนเดิมมันก็มีโอกาสหยิบสีแดงต่อก็จะเป็นเขียวแดงขาวหรือครั้งแรกหนูหยิบได้สีขาวแล้วเก็บเสร็จแล้วหนูก็เอากลับมาใส่ต่อก็มีโอกาสหยิบได้เหมือนเดิมตัวเลือกก็เป็นเขียวแดงขาวเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งหมด9กรณีเขียวเขียวเขียวแดงเขียวขาวแดงเขียวแดงแดงแดงขาวขาวเขียวขาวแดงแล้วก็ขาวขาว NS ของเราก็คือ9กรณีคราวนี้เด็กๆอาจจะบอกว่าคุณน็อตขาทำไมตรงนี้มันแดงขาวแล้วตรงนี้มันขาวแดงทำไมคุณน็อตถึงแยกเป็นกรณีกัน
ไม่เหมือนกับข้อนั้นข้อที่5เพราะคำตอบข้อนี้คือหยิบทีละลูกไงลูกหยิบทีละลูกมันคือลูกแรกคือครั้งที่1ลูกที่2คือครั้งที่2มันหยิบตามลำดับเพราะฉะนั้นมันถือว่ามันมีคนละลำดับจะมีผลแต่ข้อที่5มันหยิบพร้อมๆกันนะฮะทุกอย่างมันหยิบขึ้นมาพร้อมกันเพราะนั้นลำดับไม่มีผลโอเคนะถ้าสงสัยเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่นะฮะอันนี้เดี๋ยวเด็กๆจดลงในสมุดนะฮะถ้าเกิดคันที่มีสมุดก็จดในกระดาษในงานก็ได้ไม่ทันก็พอสไว้ก่อนแล้วก็เขียนนะงั้นวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะลูกสวัสดีครับ